การ์ตูนเลิฟดี้ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสาบานรักจากอดีตชาติเรื่องนี้ค่ะพี่ขอส่งมอบไปถึงคนที่เคยขอแนวรักรักแค้นแค้นข้ามชาติมาด้วยนะคะมาจากหัวข้อสัญญารักสัญญาแค้นเกี่ยวกับสัญญารักในอดีตชาติที่เคยให้ไว้แก่กันค่ะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะเราทั้งสองมาสาบานรักต่อกันขอให้เราทั้งคู่ได้เป็นคู่กันในทุกภพทุกชาติด้วยเถิดขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่วารินเพียงเท่านี้น้องก็เบาใจพี่รักน้องจินดาถึงเพียงนี้ทำไมจักทำให้เจ้ามิได้เล่าเราทุกคนอาจจะเคยมีอดีตชาติที่เคยไปสัญญาและสาบานรักกับใครเอาไว้ผมน่ะมันเป็นวัยรุ่นหัวสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อแต่ว่าก็น่าแปลกใจทำไมถึงอาภัพรักนักเราเลิกกันเถอะวาทินฉันน่ะคบกับนายต่อไปไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะลูกแก้วตั้งแต่ฉันคบกับนายฉันก็ฝันอะไรแปลกๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาคอยรังควานฉันในฝันตลอดไม่นะลูกแก้วมันอาจจะบังเอิญทบทวนดูก่อนเถอะฉันยังยืนยันคำเดิมฉันไม่ทบทวนอะไรทั้งนั้นแหละตอนนั้นผมได้แต่คิดและสงสัยแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่ออะไรจนกระทั่งขึ้นมหาวิทยาลัยทำไมละแยมทำไมต้องเลิกกันด้วยตั้งแต่คบกับนายฉันก็ฝันร้ายตลอดฉันไม่ไหวแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยไอเรื่องสัญญารักในอดีตชาติอะไรนั่นน่ะมันเป็นความจริงงั้นหรอทำไมพอเราไปเล่าให้ใครฟังเขาก็พูดแบบนี้ว่ามันเป็นเวรกรรมจากอดีตชาติแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะฉันเคยไปสาบานเคยไปสัญญากับใครกันเฮ้ยเจ้าวาทินทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีไม่ยักกับมีแฟนกับเขาสักทีอาภัพรักจริงๆนะแกเฮ้ยพูดเรื่องนี้แล้วเศร้าผมก็ว่างั้นล่ะพี่ใครเข้ามาก็ออกไปหมดสู้ๆเว้ยไอ้น้องคุณพี่วารินคุณพี่วารินเจ้าคะคุณพี่ลืมสัญญาของเราแล้วหรือไรนี่คุณวาทินเมื่อไหร่จะพาสาวมานั่งที่ร้านพี่สักทีล่ะโอ้ยพี่ครับผมน่ะอยากจะพามาจะแย่แต่มันไม่มีให้พามาไม่รู้ทำไมถึงได้อาภัพรักขนาดนี้เอ๊ะหรือว่าชาติที่แล้วคุณเนี่ยอาจจะเคยไปสาบานอะไรกับใครเอาไว้นี่มีแม่หมออยู่คนนึงนะเขาอาจจะแก้ดวงให้ได้สนใจมั้ยล่ะจริงๆเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงลองดูก็ไม่เสียหายเฮ้ยไอ้วาทินเอ้ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะจุดที่ต้องมาพึ่งหมอดูสวัสดีครับคุณคือแม่หมออัญญาสินะใช่แล้วค่ะพี่เดือนที่ร้านคาเฟ่เป็นคนแนะนำคุณมาที่นี่สินะคะครับแต่บอกไว้ก่อนนะอันที่จริงแล้วผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไรเพียงแต่โดนเคารพเร้าให้มาอ้าวแล้วนั่นคุณเป็นอะไรครับทำไมหน้าดูซีเรียสจังไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อฉันหรือเปล่าแต่ฉันเห็นอะไรบางอย่างผ่านลูกแก้วค่ะอ๋อผมเดาทางออกแล้วแล้วคุณก็จะบอกว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมอาภัพรักแบบนี้นี่คุณคะมันเสียมารยาทนะถ้าไม่เชื่อกันก็อย่าพูดแบบนี้โทษทีครับช่วยบอกวันเดือนปีเกิดของคุณมาด้วยค่ะมีใช่เรื่องจริงใช่หรือไม่นางอัญชันมาเกิดใหม่และได้มาพบกับคุณพี่วารินขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่วารินที่มาเป็นเพื่อนน้องลอยกระทงถ้าน้ำชันนักพี่จะปล่อยกระทงให้เจ้าเองเจ้าเกาะแขนพี่ไว้แม่อัญชันฉันน่ะไม่ใช่หมอดูธรรมดานะฉันสามารถเห็นอดีตชาติได้แล้วฉันก็เห็นแล้วในอดีตฉันเป็นคู่มั่นของเขาแต่ว่าเขามีคนรักอยู่แล้วสินะได้ลอยกระทงร่วมกันในครั้งนั้นทำให้ได้ผูกวาสนากันชาตินี้ฉันจึงเป็นคู่กับเขาเพียงแต่ว่าเจ้าล่วงรู้แล้วสินะอย่าหวังเลยนางอัญชันคุณพี่วารินเป็นของข้าทำไมล่ะครับคุณกิฟต์นี่เป็นเดทแรกของเราแท้ๆขอโทษค่ะแต่ฉันเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งในห้องน้ำมาชี้หน้าฉันซึ่งคบกับคุณไม่ได้หรอกค่ะบายขอตัวนะคะคุณกิฟต์ไม่นะครับเดี๋ยวนี่มันอะไรกันน่ะ
มันเป็นเรื่องจริงๆนะหรอคุณพี่วาดินเจ้าคะคุณพี่เคยกล่าวเอาไว้ว่าจะรักน้องไปทุกชาติคุณพี่จะมีหญิงอื่นไม่ได้คุณวาทินคุณควรจะเชื่อฉันได้แล้วนะคะฉันเห็นในนิมิตว่าคุณเคยสัญญาและสาบานรักเอาไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตชาติเอาเถอะครับแม่หมออัญญาไอ้ผมน่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณว่ามาเลยครับว่าผมจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงที่คุณไม่สามารถมีใครอื่นได้เพราะคุณกับเขาถูกผูกมัดกันไว้ด้วยคำสาบานนั้นค่ะนอกจากนี้ฉันยังเห็นในภาพนิมิตของอดีตชาติว่าฉันเคยเป็นคู่มั่นของคุณอันสุดท้ายเนี่ยพูดเพราะว่าหลงเสน่ห์ผมหรือเปล่าครับถ้าคุณไม่เชื่อก็ตามใจนะคะการที่คุณสาบานอะไรกับใครเอาไว้แล้วเขาไม่ได้เกิดมาร่วมชาติกับคุณคุณก็จะอาภัพคู่ไปทั้งชาติแบบนี้ล่ะค่ะสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเอาเถอะค่ะอีกไม่นานเธออาจจะมาเอาคุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนสิช่วยผมด้วยแล้วกันนะแม่หมออัญญาเอาเถอะถ้าเชื่อฉันแล้วก็ตามมาค่ะผมต้องทำอะไรบ้างน่ะคุณต้องถอนคำสาบานค่ะกล่าวบทนั้นให้จบนะคะโอเคครับแม่หมออัญญาผมเข้าใจแล้วไม่หยุดบัดเดี๋ยวนี้นะนางอัญชันวาทินไม่ว่าจะได้ยินอะไรท่องให้จบลองเถอะนะแม่จินดาเธอไม่ได้อยู่ในภพภูมิเดียวกับพวกเราแล้วนะเจ้าพูดเช่นนี้เพราะอยากได้คุณพี่ของข้าข้าไม่ยอมดอกแม่จินดาเข้าใจผิดแล้วนะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองเอาไว้ตลอดแต่เป็นการเห็นคนที่ตัวเองรักมีความสุขท่องต่อไปคุณวาทินอย่าหยุดเด็ดขาดเลยนะนางอัญชันนางมารหัวใจข้าเฝ้ารอคุณพี่น้ำตาแทบเป็นสายเลือดเจ้าเห็นหรือไม่คุณพี่เป็นคนสาบานเองว่าจะรักข้าไปทุกชาติในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะพาคุณพี่ไปอยู่กับข้าหยุดทำไมคุณวาทินท่องต่อให้จบหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่จินดาเธอกำลังทำบาปอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยชาตินี้เขาคือคุณวาทินไม่ใช่คุณพี่วาดินของเธอแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องใช้พระคาถาชินบัญชรสงบเธอนะขอโทษด้วยจริงๆไม่คุณพี่ของข้าช่างใจร้ายเหลือเกินอย่ายึดติดอีกเลยนะขอให้เป็นอิสระต่อกันเถอะน่าตื่นเต้นชะมัดเมื่อกี้น่ะในที่สุดผมก็ท่องจบอ้าวเฮ้ยคุณอัญญาคุณเป็นอะไรไปนะทำใจดีๆเอาไว้เดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลเฮ้ยโล่งอกไปทีนะคุณอัญญาคุณน่ะทำผมตกอกตกใจไปหมดทำไมคะกลัวว่าฉันจะตายหรือไงทีเนี้ยฉันหวังว่าคุณคงเชื่อฉันแล้วนะคะแล้วก็อย่าไปสาบานรักกับใครเขาอีกล่ะเชื่อแล้วล่ะครับแม่หมอรวมถึงเรื่องที่คุณเคยเป็นคู่มั่นของผมด้วยแต่ก็นะเปลี่ยนจากสาบานไปทำบุญด้วยกันแทนได้ไหมล่ะครับอายุวโนสุขังพลังแม่หมออัญญาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเรานะได้มาทำบุญร่วมกันแบบนี้ก็คงอย่างนั้นมั้งอยากทำบุญร่วมกันแล้วมาเป็นคู่แท้ดึงใจให้บุญนำไปได้เป็นแฟนชาตินี้คงดีเอาละค่ะจบลงไปเรียบร้อยนะคะเรื่องนี้ภาคเหนื่อยมากหายใจไม่ทันอยากเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกด Subscribe กดกระดิ่งช่องกันไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ